ไปไหนคะพี่ไปไหนคะทำไมมีบ่งมีบัตรแล้วเนี่ยคิวดิบอ่ะอ๋อเอาต้องบัตรประชาชนนะครับแล้วก็มาลงทะเบียนก่อนว่าเราเข้าไปกี่คนไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันโอเคไปขอยืนติดบัตรก่อนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปลูกต้นจำปีสิรินธรเมื่อวันที่7เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2566ณศูนย์เลิศพระนานุรักษ์นี่บริษัท PTTLNG จำกัดอ๋อต้นนี้แหละไปโอ้ยดีฝนหยุดให้หน่อยใช่ไหมอ๋อแล้วไงเขาทำเป็นหญ้าอยู่บนนู้นเลยอ่ะบนหลังคาเออไปนึกถึงสลับเพชรอีกแล้วสลับเออนึกถึงประมาณนั้นจำเดินดีๆนะรองเท้าไม่มีดอกยางแล้วลื่นแล้วโค้งๆเลยทุกคนวันนี้เราพา I see already วันนี้เราพามาชมดอกมงดอกไม้บ้างนะคะเพราะว่าหน้าโหดแต่เราอยู่ในโหมดคิตตี้หันหน้ามาสิคะหน้าโหดแต่อยู่ในโหมดคิตตี้ไปเดินแบบจิกเท้านิดนึงไม่เป็นไรเรารองเท้าใหม่อยู่แต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ไปนี่ค่ะให้ดูนะคล้ายๆเกาะช้างเป็นป่ากงกลางเนาะใช่ปะสะพานก็จะพานไม้อันนี้เป็นพืชสาอะไรเงี้ยเป็นพันไม้อันนี้นี่ค่ะตรงตามทางก็จะมีพันไม้มีป้ายบอกอยู่ว่าพันไม้อะไรบ้างใช่เนี่ยสวนแต่ไม่รู้มีปลากัดไหมไม่รู้เนาะนี่ไงต้นโครงการมันมีอ๋อมีเหมือนกันเนาะนี่ไงต้นโครงการแต่ตรงนี้เขาก็ทำสะพานดีนะแบบนี้ทนเป็นแบบเชอร์ล่าอะไรก็ได้จะเป็นปูนมากกว่านี่ก็ปูกระเบื้องเออนั่นแหละเป็นปูแล้วก็เอากระเบื้องใช่ไหมอ๋อนี่เชอร์ล่าอะไรนี่ก็ต้องตัดเป็นเหล็กเลยหรือจะเป็นมันเป็นกระเบื้องแต่มันเป็นลายไม้วิชาญไม่ใช่เชอร์ล่าอะไรนี่ได้ไงเชอร์ล่าไม่ใช่เชอร์ล่าหรอมันเชอร์ล่าก็มันอ๋อปลูกกระเบื้องอ๋อกระเบื้องอะไรนี้นี่ค่ะเรากำลังจะเข้าข้างในแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูข้างในนี่ก็ครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับพี่มันนี่ทางไปชมสวนดอกไม้เข้ามาแล้วกลิ่นจะหอมทุกคนหอมมากกลิ่นหอมมากเราแถวเรียงหนึ่งนะคะเรียงหนึ่งนะคะเขาเข้ามาก็ต้องตรวจกระเป๋าก่อนฮะต่อเนี่ยมาไปก่อนนะโอเคค่ะแต่หอมอ่ะอันดังคือหอมมากทุกคนหอมมากมากThis is a sign moving in Australia from my home and go to Japan. The moving being for thatเดี๋ยวไปดู EP 2นะคะมันยาวไปมีไว้กับข้างไหนเดี๋ยวไปต่อ EP 2มันยาวไปค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูทิวลิปกันค่ะ